มาเฟียตระกูลแมนโซนิสครอบครัวมาเฟียที่มีอดีตอันชาโชและขยันสร้างคดีที่ไม่ธรรมดาขึ้นมาเต็มไปหมดทั้งหมดต้องย้ายไปอยู่ที่เมืองนอร์มานีประเทศฝรั่งเศสเพื่อปกปิดตัวตนเก่าด้วยการพยายามทำตัวเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาเมื่อตัดสินใจเช่นนั้นเฟย์เบลคที่มีโรเบิร์ตเดนิโรรับบทภรรยาแม็กกี้เบลคที่มีมิเชลไฟเฟอร์และลูกทั้งสองคนที่ต้องยอมรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ FBI ที่มีทอมมี่ลีโจนแสดงในโครงการพิทักษ์พยานอีกทั้งยังต้องหลบหนีจากการตามล่าอีกบวกกับคนฝรั่งเศสที่ไม่เข้าใจวิธีของมาเฟียเก๋เท่ของพวกเขาและเธออับซะเลยการตัดสินใจที่จะสักษาปัญหาโดยวิธีดั้งเดิมในตระกูลของมาเฟียจึงเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ในมาลาวิต้าเดอะแฟมิลี่ค่ะHow was the first day? Nothing special. And I'm feeling good. อาจจะน่าหุ่นไปได้จนถึงจะไปยืนเรื่องอะไรกันนั้นสามารถติดตามได้ในช่วง Coming Attraction นี้ค่ะ There's a raft in there? ต้องยกให้อภินันท์แล้วครับเอาอันไหนดีครับอภินันท์ครับเออมีคนท้าว่าถ้าอยากอะไรนะถ้าอยากฉีกตัวอยากเห็นผมฉีกตัวอีกอ่ะให้ดูผีเข้าผีออกให้ดูหนังไทยว่างั้นฉีกเลยพี่โธ่ครับถ้าคุณดูผมดูแล้วผีเข้าผีออกผมว่าถ้าพี่นันดูผีเข้าผีออกไม่ต้องฉีกตัวครับคุณเตรียมเครื่องย่อยเอกสารมาเลยครับโอ้โหโอ้โหสงสารเลยแต่ดูโกรนอัพดีกว่าน่าจะสนุกพูดไปนะผมไปสัมภาษณ์โกรนอัพสนุกเฮซูสเข้ามาเขาสนุกขนาดนี้นะไม่กล้าวิ่งหนีเลยออกจากโรงมาวิ่งหนีแทบตายอ๋อเขาเป็นพระเอกอ่ะหรือเป็นผีเขาเป็นตัวหนึ่งในหนังฮะก็เล่นดีแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอพี่ดำไปดูอย่าลืมเตรียมเครื่องย่อยเอกสารโอ้โหทำร้ายจิตใจเลยเคี้ยวอีกแล้วมันได้ไหมโอ้คุณเคี้ยวถ้าคุณจะเคี้ยวแบบผมชิมนิดนึงคุณควรต้องเสียสละตัวเองนะเคี้ยวแล้วก็กินเนี่ยผมจะให้ชาให้แก้วเนี่ยแล้วก็กินลงไปเลยเพื่อนผมเล่นผมไม่กล้าไปพูดกับเขาเลยนะฝั่งนี้ไม่กล้ามองหน้าไม่กล้าไปพูดเลยนะครับรอพิสูจน์อาทิตย์หน้าดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหรือใครอยากจะให้พี่นันไปดูเรื่องอื่นมาแบบมาพูดให้ฟังกันน่ะก็ส่ง SMS มาได้นะครับได้รางวัลเหมือนกันนะครับส่วนช่วงนี้ไปดูข่าวกันดีกว่าครับนิวส์อัปเดตครับเอาเลยฮะต้องบอกว่าเอาอกเอาใจจริงๆนะสำหรับคนที่เป็นแฟนๆเบคแฮมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะแฟนๆผีแดงเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเขามีข่าวมานะฮะว่าเขาจะมีการทำหนังนะกึ่งสารคดีนะฮะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Crash of 92นะครับไม่ว่าจะเป็นเบคแฮมนะฮะนิกกี้บาร์ไรแกรี่เนวิลนะฮะฟิลเนวิลนะครับรวมไปถึงพอลสโคนะครับในยุคเฟื่องฟูนะครับตอนที่ขึ้นมาในทีมใหม่ๆเนี่ยนะฮะและกำกับโดยทางด้านของบิลและเกฟทอร์เนอร์นะครับรวมไปถึงนะฮะมีบทสัมภาษณ์ของคนดังนะครับแล้วก็คนในวงการฟุตบอลเพียบเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นเอริกคันโตน่านี่นะครับรวมไปถึงอาซิดินซิดานนะฮะโทนี่แบร์มันไม่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลแต่ก็เกี่ยวนิดนึงได้เกี่ยวนิดนึงนะครับและแดนนี่บอยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเอาอกเอาใจสำหรับชาวผีแดงโดยเฉพาะเลยนะครับผมกับ The Class of 92หนังจะฉายนะครับวันที่1ธันวาคมนี้และที่สำคัญนะครับ1สัปดาห์เท่านั้นเขาจะออกมานะฮะเป็น DVD กันเลยทีเดียวเชียวนะฮะใช้ลงแป๊บมันแล้วก็เป็นแผ่นเลยเอากระแสเฉยๆเอากระแสเฉยๆนะครับแฟนผีแดงรอแล้วกันแฟนค่ายอื่นก็ช่างมันแล้วกันไปต่อกันที่หนังสยองขวัญบ้านนะครับกับซอภาคใหม่ครับดำเนินมาถึงภาคที่7แล้วนะครับตอนนี้ภาคที่8ประกาศมาแล้วว่าเป็นจริงแน่นอนครับกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาโปรเจกต์อยู่นะครับแล้วก็จะเป็นภาคต่อที่พยายามจะหาคนมาร่วมสร้างสรรค์หนังแนวทางนี้นะครับหนึ่งประเด็นก็คือเขายังไม่มีการยืนยันนะครับว่าทางเจมส์วอนผู้กำกับที่ร่วมกันสร้างทอมาแล้วตอนนี้โด่งดังมากๆเลยเขาจะกลับมาสร้างไอ้ซอภาคนี้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเจมส์วานเคยประกาศเอาไว้ตอนที่ Insidious 2เข้าฉายว่าผมว่าจะเปลี่ยนแนวละจะเปลี่ยนสายละพอแล้วพอกันทีกับหนังสยองขวัญเพราะทำมันมาประมาณ10ปีแล้วล่าสุดก็กำลังไปสร้างโปรเจกต์ Fast and Furious 7อยู่นะครับก็รอดูแล้วกันว่าซอ8จะเป็นยังไงเฮ้ยฉากนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะไม่ได้แกคิดถึง Insidious 2จริงนะอ้าวโอเคอีก1ประเด็นข่าวนะครับเป็นตัวอย่างหนังใหม่ล่าสุดนะครับมาจากค่าย M39 นะครับเพิ่งจะสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะครับที่หนังเขาเพิ่งจะเข้าไปก็คือ Hashiba Project นะแต่อันนี้ก็ออกอีกแล้วกระแสก็พอได้ครับกระแสยังครับพอปล่อยเรื่องที่แล้วปุ๊บบอยปกรณ์มีข่าวปุ๊บปล่อยหนังเรื่องใหม่เลยครับเพราะว่างานเรื่องใหม่จากยอดเลือกใช้เรื่องนี้บอยปกรณ์แสดงนำครับหนังชื่อว่าฟัดจังโตะเป็นทีเซอร์ออกมานะครับเล่นกับคุณยิปโซนะครับชื่ออะไรนะฟัดจังโตะเป็นยังไงไปดูทีเซอร์พร้อมกันครับเมื่อปีโน้นเรามาแนวหวานมีเธอมีฉัน
ส่วนปีนู้นเรามาแนวเสลดเป็ดปีนั้นที่ผ่านมาเรางองแงมาปีนี้ M39 ขอเสนอบอยปกรณ์ยิปโซรามิตาไหนภาพยนตร์แนวปบตบให้เหรอตบสิแกตบฉันจูบแกคิดว่าฉันไม่กล้าเหรอฮะจูบตบตบแกมาบ้าเลยเนี่ยจูบจูบตบตบตบจ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 บยอมรับใช่ไหมว่าแกหน้าเบื่อพระจงตกวันเวลาที่ล่วงเลยไปวันที่ใจต้องชินและชาผลงานสร้างของยอดเลิศชัยและชาวคณะโอ้เซนไดโอคริสต์มาสนี้คริสต์มาสนี้แน่นอนครับปิดท้ายปลายปีสำหรับเอ็มเตอร์ที่นายหนังไปถ่ายกันที่ญี่ปุ่นซาดิสคอมเมดี้ครับพี่ต่อครับเขาใช้ชื่องั้นเหรอเป็นแนวซาดิสคอมเมดี้เขาชอบตั้งชื่อแนวแปลกๆนะแนวนี้เคยเจอบ้างไหมครับที่แล้วก็เป็นอะไรเลิฟ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 เลยส่วนใหญ่อยู่ในแง่เอวีภาพมาเลยมันไม่ค่อยคอมเมดี้นะพี่คอมเมดี้เหรอคำไงคอมเมดี้ไงนึกว่าคอมเมดี้อะไรสักอย่างโยโย่ไต่เนี่ยน่าตลกมากเลยผมดูแล้วผมขำขำหนังพวกนั้นอ่ะถึงว่าดูพี่อารมณ์ดีอารมณ์ดีเป็นเทรลเซอร์ออกมานะครับตัวอย่างหนังแบบเต็มๆที่เป็นเนื้อเรื่องยังไม่ออกมาเดี๋ยวรอดูแล้วคริสต์มาสนี้หนังจะเข้ามานะครับก่อนจะเบรก SMS มาดูกันหน่อยดีกว่านะครับอย่าลืมส่งมาได้นะครับอามาราบิต้านะสวัสดีพี่ต่อพี่จีนพี่นันและน้องอลิสสวัสดีครับน้องอลิสสวัสดีครับน้องอลิสวันนี้หน้าตาทุเรศดีจริงๆเลยว่ะน้องนี่ไปทำอะไรวะน้องนี่ทำหนูมาตกภูเขาเหรอโอ้สวัสดีครับพี่ต่อพี่จีนพี่อภินันใครอ่ะแสดงว่าจบรายการสีนุ่มคุ้งปุ๊บไม่เคยดูต่อเลยเซลขายบัตรเครดิตใช่แหละเฮ้ยถ้าเรื่องขายขายหลายอย่างครบเลยเพิ่งเข้ามาดูอลิสอลิสไปทำหน้าปลวกมาครับผมเป็นชอบปวดบ้าแล้วครับช่วงออนทัวร์อยากให้พากลับไปแนะนำร้านเหมือนเดิมนะครับคุณถามอะไรถ้าใครอยากให้ทำส่งมาเยอะๆแล้วกันนะกระตุ้นกันนิดนึงพี่ต่อชอบเอี้ยกล้วยเซลเล่งนึ่งเวอร์ชันไหนครับตอนเด็กๆชอบเวอร์ชันหลิวเต๋อหัวมันต้องเวอร์ชันที่ฉายอยู่พอเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยก็ชอบไงหลิวอี้เฟยเนี่ยคือมันสมบูรณ์พร้อมในจินตนาการเวลาเราอ่านนวนิยายครับครับแต่ว่าไอตอนเอี้ยกล้วยที่เป็นหลิวเต๋อหัวเนี่ยมันประทับใจนะมันประทับใจผมชอบอินซีมันอะตัวเหี่ยวมันอะมันน่าเกลียดมันอีแรงดีชอบพญาอินซีคือมึงจะไปบินคือไม่ใช่มึงจะไปสู้กับใครก็ได้วะดูปวกเปียกอ่ะคอนสแตนตินเนื้อเรื่องเจ๋งดีจากลิงเจ้าเล่ห์นะครับนะครับผมหนังญี่ปุ่นเรื่อง Death Trans Haman Hood คำใบ้ใช่ไหมคำใบ้ใช่ไหมครับมีทายหนังถูกบ้างไหมเนี่ยเรื่อง Buddha ที่คีนูริฟเล่นเป็นพระเจ้านะครับครับใช่แล้วแล้วพี่ต่อไปทางนั้นเขาได้ไปทางนู้นกันหมดเลยนี่เทวดาไปทางธรรมหมดเลยไหมหนังเทวดามันไม่ใช่เยอะนะเว้ยอันนี้พูดจริงนะใช่ใช่หนังเทวดาจริงอ่ะคอนสแตนตินมันมากๆอันนี้มันซาตานมันมีโผล่มาตอนท้ายนี่พี่เป็นผู้ร้ายเป็นผู้ร้ายนิดนึงเทวดาตกมันครับผมไหนฮะเทวดาตกสวรรค์เปล่าเทวดาตกมันมีผมเคยได้ยินเทวดาตกมันพี่เทพโพงามอ๋อที่หั่นกล้วยอะไรนั่นเลเจียนมีเจียนสงครามเทวดาครับเทวดายิงปืนใช่ๆเออนี่ตัวอย่างมันมากเลยครับหนังออกมาย่ายกระโดดกระโดดนะ
ถอนในใจเลยอ่ะยังดูไม่จบเลยอ่ะไม่หนุกเลยพี่อย่าดูจบเลยพอดูอย่างอื่นแทนเถอะไซอิ๋วครับผมรักโอ้ creativity ดีมากเลยไซอิ๋วได้ให้เทวดาทั้งเรื่องเทวดาทั้งเรื่องเลยเทวดาเทพเยอะโดนหนีบด้วยเทวดาตกมันครับแนะนำว่าอย่าไปเผลอดูเลยค่ะคุณใช้ว่าเผลอดูเลยฮะผิดหวังมากคุณตั้มสระบุรีนะก็มันหนังไอ้นี่เนาะหนังทำไมครับหนังแผ่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่หนังเข้าโรงผมจำได้โปสต์ปกเป็นรูปเทปเทพโรงแรมทำไงอีเวนต์ออลไมตี้นะฮะภาคเป็นบูสออลไมตี้ภาค2ภาคต่อนะดราก้อนบอลเทพเจ้าเพียบเลยนาเมกด้วยนะมาจากนาเมกเจ้ามันเขียวด้วยนะจำได้เจ้ามันเขียวนะแฮนค็อกแฮนค็อกเทวดากลายเป็นฮีโร่แบบเมาเมาคุณชาญนี่ครับต้องคิดได้อย่างนี้ดิโอ้เยอะนะเนี่ยมาลาวิต้าครับใครอยากจะไปดูหนังก็ส่งมาอย่างเงี้ยแหละมีคำว่ามาลาวิต้านี่แหละถูกต้องครับไมเคิลจอร์แดนฮะเรื่องที่ไมเคิลจอร์แดนไปขึ้นที่จอห์นทราโวล่าที่ตอนขนหลุดหมดใช่ไหมอ๋อช่วยหมาแล้วขนหลุดอ่ะใช่ครับใช่ครับชอบรายการนี้ค่ะเกรนใครเกียนนู่นเลยคุณเชสเอ้ไม่คือโอ้ไม่แล้วพี่คนนี้ที่ถ้าอยู่ถ้าฉีกตั๋วกืนตั๋วผมมีคนเดียวคือก้าวร้าวที่สุดก้าวร้าวที่สุดหยาบคายที่สุดแล้วก็ชี้คุณดูในทีไม่มีดีเลยเนี่ยถามคายด้วยเขาบอกว่าคุณแม่ดูทุกครั้งเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนนี้เนี่ย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 ก็ทุกวันนี้แม่เขาเปลี่ยนนิสัยแล้วนะใช่เปลี่ยนแล้วนะแม่ไม่พอใจไม่พอใจหนังฉีกตัวฉีกตัวกืนตัวนะมาลาวิต้าครับส่งมาได้เลยนะครับรางวัลเยอะนะชอบคอนสแตนตินกับลาเวนเดอร์ครับเทวดาชอบดมดอกลาเวนเดอร์ไงไม่ได้เหรอไซอิ๋ว2013ครับโปรตีนด้วยกับสนุกซึ้งน้ำตาไหลเออหนุ่มจริงนะผมชอบมากเลยสุดยอดสุดยอดและตลกโคตรชอบด็อกมาค่ะเบเนฟิตกับแมทเดมอนนะครับผมเสียดสีดีตอนฉายกำลังเรียนวิชาไบเบิลพอดีน่าดูมีการศึกษาดีโอ้โหแล้วก็บอลแสดงว่าเรียนไอ้สาขาใกล้ๆผมเด้พวกต้องเรียนมนุษย์วรรณคดีอะไรเงี้ยต้องเรียนภาษาและวรรณคดีอังกฤษศาสนาอะไรเงี้ยพี่ต้องอ่านต้องอ่านวรรณกรรมเยอะๆเลยดราก้อนบอลสงครามเทพเจ้าริโก้ทำไมชอบพูดทายว่าแรด2จะเรดหรือว่าจะว่าเรดนั่นแหละฮะผมว่าจะหรือว่าเรดเรดมั้งเรดน่าจะเป็นเรดนะเนี่ยจอห์นมาโควิดอ่ะครับเรด2ครับไปนะครับทายจะยิงแม่งเลยสิชุดเอ็มอัพสิไม่เสียเจียงเสียเจียงตั้งเจียงตั้งใช่ไหมให้เครดิตเสียเจียงนะครับข้อสองสิครับสนุกใช้ได้เลยพี่นันหนุกไม่หนุกเดี๋ยวว่ากันแล้วกันนะหลายเรื่องด้วยเนี่ยฮาโลวีนทายหนังว่าฮาโลวีน H2O มันหัวแบบไหมมันก็ฟันกันเลือดสาดอยู่นะพี่ฮาโลวีน H2O เนี่ยแต่บอกไม่ได้เลยนะว่าหัวแบบเพราะอะไรไม่ได้เดี๋ยวใครยังทายไม่ถูกเดี๋ยวเบรกหน้าจะกลับมาใบ้กันต่อนะครับพร้อมกับหนังที่พี่นันไปดูมาและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะตอนนี้พักสักครู่ครับเอาละกลับเข้ามานะครับในช่วงที่2นะฮะของ Viewfinder นะครับผมช่วงนี้นะฮะเรามาทวนประเด็นกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราพูดคุยกันถึงเรื่องราวของภาพยนตร์ที่มีเทพเจ้าเทวดานะฮะคุณนึกถึงเรื่องอะไรนะฮะส่งเข้ามานะครับที่4642200นะฮะแล้วก็รวมไปถึงครับใครที่อยากจะไปดูภาพยนตร์เรื่องมาลาวิต้านะครับไม่ยากเลยนะฮะเพียงแค่คุณนะฮะพิมพ์คำว่ามาลาวิต้านะฮะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4642200 1รางวัล2ที่นั่งครับเรามีให้ทั้งสิ้น10รางวัลด้วยกันนะฮะไปดูหนังเรื่องนี้กันนะฮะในวันพุธที่13พฤศจิกายนเวลา 20:00 ตรงนะครับที่เมเจอร์รัชโยธินนั่นเองนะครับและตามที่ทุกคนรอคอยนะฮะกับภาพยนตร์ในซองเรื่องนี้นะครับเมื่อกี้ได้คำใบ้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะฟังกันให้ดีนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนอกเหนือไปจาก5นาทีแรกหัวแตกแล้วเนี่ยนะครับคำใบ้ที่2นั่นก็คือข้ามน้ำข้ามทะเลนั่นเองนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะใครที่อยากจะเดา ว่าเป็นไรเรื่องไหนส่งเข้ามาที่4642200นะครับมาถึงช่วงนี้ฮะ Home Entertainment นะครับวันนี้นะฮะพี่จีนนะกับพี่ต่อนะฮะรออยู่แล้วจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะฮะไปพบกับพี่จีนพี่ต่อเลยครับStark. I build neat stuff. I got a great girl, and occasionally save the world. So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I
will defend this country at all costs. เรื่องพูดว่าทำเพลงกันมากครับเป็นแผ่นแล้วครับ Iron Man ภาค3แต่วันนี้2เรื่องใช่ไหม2เรื่อง2เรื่องเอา VD มีแย่แบบว่า2เรื่องเป็นหนังเขาเรียกว่าบล็อกบัสเตอร์ทั้งคู่อาจจะลงใจก่อนครับไปที่ Iron Man ภาคที่3เมื่อกี้ก่อนหลายคนน่าจะได้ดูไปแล้วหรือว่าใครที่